สวัสดีค่ะกลับพบกับ The Age of Fable อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยู่ที่ตอนที่ชื่อว่า Apollo and Daphne นะคะฟังกันเลย Daphne was Apollo's first love. It was not brought about by accident, but by the vengeance of Eros. One day, Apollo saw Eros playing with his bow and magical arrows.Apollo said to him, "Why do you play with such powerful weapons, little boy? Leave this for men who are worthy to use them. I myself have recently killed a terrible beast with my arrows. Be happy with your torch, child, and play with that. But do not think you are worthy to play with my weapons." Eros replied, "Your arrows may conquer anything in this world, Apollo.But mine shall conquer your heart." As he said this, he chose two arrows of different workmanship, one to cause love, the other to repel love. The first was of gold, the second was of lead. With the leaden arrow, he struck the nymph Daphne, the daughter of the river god Peneus. With the golden one, Eros shot Apollo through the heart.Daphne delighted in woodland sports and in hunting wild animals. Many suitors wanted to marry her, but she ignored them all because of Eros' arrow. Her father often said to her, "Daughter, you owe me a son-in-law. You owe me grandchildren." Daphne would throw her arms around her father's neck and say, "Dearest father,Please allow me always to remain unmarried, like the goddess Artemis." Finally, Peneus gave his permission for Daphne to remain single. However, at the same time, he said, "Your own beauty will cause you to be married someday." When Eros' arrow struck Apollo, the god immediately fell in love with Daphne.He longed to make her his wife. To him, her eyes were as bright as stars. He saw her lips and was not satisfied with only seeing them. He admired her hands and arms, naked to the shoulder. He followed her in the woods, and she fled from him sweeter than the wind. เอาเท่านี้ไปก่อนจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวฟังคำแปลกันเลยก็ดาฟเน่เนี่ยเป็นรักแรกของอพอลโลเนาะก็คือมันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากการแก้แค้นของอีโรสนั่นเองซึ่งวันหนึ่งเนี่ยอพอลโลเนี่ยไปเห็นอีโรสกำลังเล่นธนูแล้วก็ลูกธนูวิเศษอยู่อพอลโลเนี่ยก็เลยพูดกับเขาว่าเจ้าเด็กน้อยทำไมเธอถึงมาเล่น อาวุธที่มีพลังมหาศาลแบบนี้ทิ้งไว้ให้ผู้ชายที่มีค่าที่จะใช้มันดีกว่าฉันเนี่ยเพิ่งจะไปฆ่าอสูรที่ชั่วร้ายมาด้วยลูกธนูของฉันเธอเนี่ยจงมีความสุขอยู่กับคบไฟกับความเป็นเด็กแล้วก็เล่นกับไอ้พวกนั้นไปเถอะแต่อย่าคิดเลยว่าเธอน่ะจะมีค่ามากพอที่จะมาเล่น อาวุธของฉันเนี่ยอีรอสก็เลยบอกว่าลูกธนูของเจ้าเนี่ยอาจจะเอาชนะอะไรก็ได้ในโลกใบนี้พอโลแต่ว่าลูกธนูของฉันเนี่ยจะชนะหัวใจท่านทีนี้พอพูดนี้เสร็จปุ๊บอีรอสเนี่ยก็เลือกลูกธนูออกมา2อันที่ให้ผลต่างกันอันนึงเนี่ยจะทำให้รักอีกอันนึงเนี่ยจะทำให้ชิงชังความรักเนาะอันแรกเนี่ยก็เป็นทองเป็นสีทองแล้วอีกอันเนี่ยเป็นตะกั่วอันที่เป็นลูกธนูที่เป็นตะกั่วเนี่ยเขาก็ปักไปไว้ที่นางพรายที่ชื่อดาฟเน่เนาะซึ่งเป็นลูกสาวของเทพแห่งแม่น้ำที่ชื่อเพเนอุสส่วนอันที่เป็นสีทองเนี่ยอีรอสก็ยิงเข้าไปที่หัวใจของอพอลโลดาฟเน่เนี่ยกำลังเพลิดเพลินอยู่ในป่าเนาะ
นี้มีคำว่า delighted D-E-L-I-G-H-T-E-D delighted in มันเป็นสำนวนเนาะ delighted in แปลว่าเพลิดเพลินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คำว่า woodland W-O-O-D-L-A-N-D woodland นี่ก็คือในป่า แล้วก็บอกว่าดัฟเน่เนี่ยกำลังเพลิดเพลินอยู่ในป่ากับกิจกรรมพวกล่าสัตว์ทำกีฬาเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกผู้ชายเนี่ยที่ตามเกี้ยวพาราสีผู้หญิงเนี่ยมักจะชอบอยากแต่งงานกับเธอแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธทุกคนเลยเพราะว่าลูกศรของอีรอสนั่นเองพ่อของเธอเนี่ยมักจะพูดกับเธอว่าเนี่ยแม่ลูกสาวเจ้าเนี่ยติดค้างลูกเขยข้านะแล้วก็ติดค้างหลานของข้าด้วยดาฟเน่ก็จะเอาแขนไปโอบรอบคอของพ่อเนาะแล้วก็จะบอกว่าโถท่านพ่อที่รักได้โปรดกรุณาอนุญาตให้ข้าเนี่ยไม่ต้องแต่งงานเนาะเหมือนกับเทพีอาร์เทมิสเถิดสุดท้ายเพเนอุสเนี่ยก็อนุญาตเนาะให้ดาฟเน่เนี่ยเป็นโสดต่อไปยังไงก็ตามในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็พูดว่าความสวยความงามของเจ้าเนี่ยจะทำให้วันหนึ่งเจ้าได้แต่งงานแหละทีนี้เมื่อลูกศรของอีรอสเนี่ยไปปักเข้าที่อพอลโลใช่ไหมเทพเนี่ยหมายถึงอพอลโลเนี่ยก็ตกหลุมรักดาฟเน่ในทันทีแล้วเขาก็มีความปรารถนาที่จะทำให้เธอเป็นภรรยาของเขาในที่นี้มีคำว่า long นะคะ L-O-N-G-E-D long ตัวเนี้ยตามปกติมันจะแปลว่ายาวใช่ไหมแต่อันเนี้ย long ตัวเนี้ยเป็น verb นะคะแปลว่าปรารถนารูปประโยคนี้ก็คือ he longed to make her his wife เนี่ยก็คือเขาปรารถนาที่จะเอาให้เธอมาเป็นภรรยาของเขาเนาะแล้วก็ในสายตาของเขาเนี่ยสำหรับอพอลโลแล้วเนี่ยสายตาของเธอเนี่ยอุ้ยช่างเจิดจรัสเหมือนกับดวงดาวเนาะแล้วก็แบบเขาก็มองเห็นริมฝีปากของเธอแล้วเขาก็ไม่ได้พอใจแค่จะมองมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชื่นชมแขนชื่นชมมือชื่นชมไหล่ที่เปลือยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามเธอเข้าไปในป่าเธอก็หนียิ่งหนีได้เร็วยิ่งกว่าสายลมซะอีกเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาฟังกันตอนจบใน EP หน้าสวัสดีค่ะ